เอาละครับก็จะมาเล่นเกม Final Fantasy 10นะฮะแบบไม่เซฟเลยคือตายแล้วต้องเริ่มใหม่หมดเลยคือถ้าจะเซฟจริงๆก็คือจะเซฟเฉพาะแบบว่าเวลาไม่พอแล้วอ่ะต้องชาร์จแบตจะเขาเรียกว่าไงอ่ะประมาณว่าต้องไปทำอย่างอื่นละคือไม่มีเวลาละเล่นต่อไม่ได้ต้องเซฟก่อนจะไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าตายแล้วจะไม่โหลดใหม story ฟังเรื่องราวของฉัน This may be our last chance นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโอกาสสุดท้ายของพวกเรา ต้องบอกไว้ก่อนว่าคัสซีนี่ข้ามไม่ได้นะฮะเราต้องดูกันไปผมก็จะพูดไปด้วยเล่าไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะน้ำแป๊บนึงเรื่องของเรื่องคือพ่อพระเอกมีพ่อที่เป็นดาวเซงโวไม่อะไรนะใช่ดาวเซงโวซูเปอร์สตาร์ที่เก่งมากแล้วก็แบบว่าพ่อหายสาบสูญไปละแต่แกก็แบบมักจะโดนพ่อแกเยาะเย้ยดูถูกบ่อยๆแกก็แบบอยากเป็นนักบอลเก่งเหมือนพ่อแกก็แบบไม่ค่อยชอบพ่อเท่าไหร่แต่จริงๆแกก็รักพ่อนะแต่แกไม่ไอ้นั่นเท่าไหร่เป็นชีวิตของลูกชายของนักกีฬาที่เป็นซูเปอร์สตาร์ลูกชายรู้สึกว่าแบบตัวเองถูกเปรียบเทียบหรือด้อยกว่าอะไรเงี้ยไม่เก่งเท่าพ่ออะไรเงี้ยตอนพอพ่อหายไปลูกก็เลยพยายามเก่งแต่ก็อาจจะเก่งไม่เท่าพ่อแต่ก็ดังอยู่เอาเด็กก่อนเนาะ Can you sign this? No problem พระเอกเราก็ชื่อทีดัสนะฮะก็จะรีบไปให้เร็วที่สุดนะฮะไม่ถึงขั้นสปีดรันแต่ก็ Me too Take it easyไม่รีบครับไม่รีบจะให้เห็นชัดๆนะฮะOf course. แต่ว่าพวกนี้ไม่มีตัวตนก็ได้ครับแต่ว่ามันจริงๆไม่ได้ว่าอยากสปอยแต่จะบอกว่าพระเอกอะไรพวกเนี้ยคือความฝันที่มีชีวิตครับคือเป็นถูกสร้างเหมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเกมอ่ะเหมือนแบบแยกจากโลกจริงอีกทีนึงแต่ตั้งชื่อเบสมาคือเซิร์ฟเวอร์คนละเซิร์ฟเวอร์กันแต่ว่าคือเทพมนสุนบาฮามุตเป็นคนสร้างไว้เป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองอ่ะเหมือนเซิร์ฟเวอร์ในเกมออนไลน์อ่ะแบบบาฮามุตเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกเนี้ยแต่บังเอิญพระเอกมันเหมือนแบบถูกพาข้ามเซิร์ฟมาอยู่โลกจริง
เซิร์ฟหลักเหมือนเซิร์ฟเล็กๆมาอยู่เซิร์ฟหลักเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับได้เจอนางเอกแล้วได้รักกับนางเอกจริงๆพระเอกไม่คงมีตัวตนก็เหมือนเป็นความฝันนะแต่พระเอกก็เบสมาจากตัวละครใน X2 อยู่นั่นคือเทพที่สร้างเซิร์ฟเวอร์นะเด็กมันบอกว่าเจอกันตอนเย็นนะสอนหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าบาฮามุดบอกว่าไอเด็กคนนี้เด็กบาฮามุดเนี่ยคนชุดคุมแอสซาซินเคสเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้หรอกตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวซีนจะมาข้ามเซิร์ฟพูดง่ายคือ GM อ่ะอันนี้คือพ่อพระเอกนะดาวเซนโวเราข้ามไม่ได้ด้วยนะฮะกดพอดก็ได้ไงฮะเออนะมันพอดข้ามไม่ได้ลูกชายจะคิดถึงพ่อมันนะแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบเจ็บที่พ่อมันมักจะดูถูกมันแต่จริงพ่อมันรักมันมากนะฮะก็การเป็นลูกของซูเปอร์สตาร์เงี้ยฮะแต่พวกนี้ถึงแม้มีตัวตนจริงแล้วแต่ว่ามันคือแค่ความฝันนะฮะพูดยังไงดีอ่ะพูดยากนะฮะคือเรื่องราวนี้ผมจำได้ดี My dad must have been his biggest fan I knew how sad he'd be Heck, we all were that day. Zanara, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. All right, เดี๋ยวรอดูพระเอกจะแข่งยังไงนะฮะเนี่ยฮะเด็กพวกนี้จะชอบมีเนี่ยฮะดังครับแต่พวกนี้ไม่มีตัวตนครับแต่พระเอกด้านไปอยู่ในซอฟหลักนะฮะก็เลยคือเซนาคินจริงๆคือเมืองที่ถูกทำลายไปเมื่อหลายพันปีก่อนไปสงครามเครื่องจักรคือเหมือนอยู่คนละโลกกันเลยคนละมิติคนละจักรไม่ใช่ว่าจักรวาลเดียวกันก็ได้แต่ว่าจักรวาลไม่ถึงคำว่าแยกจักรวาลกันแต่ว่ามันเป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งสวรรค์นรกก็ประมาณนั้นคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะดูพระเอกนะฮะเล่นเกมนี้ถ้าอยากให้สมจริงจริงต้องคิดซะว่าห้ามเซฟฮะไม่ใช่ว่าเคลียร์ให้เร็วแต่ห้ามเซฟหรือเซฟให้น้อยที่สุดเซฟเฉพาะตอนที่แบบคือมันต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคือพูดอย่างนะให้ทำให้เหมือนกับตอนที่เราเพิ่งซื้อเล่นใหม่ๆแล้วเราไม่รู้อะไรเลยอะแต่เมื่อเรารู้แล้วเราต้องพยายามกดดันตัวเองให้มากที่สุดที่รู้คือผมจะเล่นรอบเดียวถ้าตายคือตายเลยคือจะไม่เล่นละแต่ถ้าจะเล่นก็คือต้องเริ่มใหม่หมดเลยคืออัดใหม่หมดเริ่มใหม่หมดแล้วก็ต้องมาวนดูคัตซีนเงี้ยผมจะไม่ข้ามอะเพื่อให้แบบให้แฟร์เลยห้ามตายไม่แต่ครั้งเดียวไม่กระทั่งตอนฟาร์มเก็บเวลเก็บฟาร์มของอะไรห้ามเด็ดขาดนะต้องทำให้เหมือนซอสอาร์ไลน์ที่สุดฮะโอ้โหเริ่มแรกมาก็ปาไป8นาทีแล้วฮะคัสซีนเยอะจริงๆเกมนี้เหมือนอารมณ์เหมือนเราดูหนังฮะจำไม่ผิดผมเคยจำได้ว่าไอ้เกมนี้เคยถูกทำเป็นแผ่นVCDหนังวางขายด้วยไม่รู้มันเอามูวี่จากฉากในเกมมาใส่หรือเปล่าถ้าเป็นมูวี่จากฉากในเกมนี่ผมว่ามันจะแปลกมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคัสซีนตัวเกมเพลย์ในเกมมากกว่าไม่ใช่ฉาก CGI แบบนี้อันนี้แอนิเมชั่นแบบนี้ไม่ใช่คนละอย่างกันเลยเอาละเริ่มแรกมาก็พาไป9นาทีแล้วนะเดี๋ยวเริ่มพาร์ทต่อไปแล้วกัน